จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะขาย product หรือจะขาย service เป็นบริการเนี่ยทุกคนมีเหมือนเป็นแบรนด์ของตัวเองคุณต้องให้คนรู้จักในตลาดว่าถ้าเกิดฉันต้องการของแบบนี้ฉันต้องนึกถึงใครคุณมีอะไรโดดเด่นอันนี้ผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นี้จนแบบว่าทำงานในเมืองนอกมานานนะถึงจะเข้าใจอ๋อฉันจะต้องมีแบรนด์ฉันจะต้องเป็นคนที่คนรู้จักคือคนที่เก่งกับคนที่ดังไอ้คนดังมันได้เงินเยอะกว่า เอาง่ายๆแค่เนี้ยคนดังมันได้เงินเยอะกว่าได้งานเยอะกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเก่งกว่าเขาคนส่วนใหญ่คนที่เวลาผมทำงานสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประเภทเป็นคอนดักเตอร์หรือว่านักร้องหรือนักแสดงประเภทหนึ่งที่มันจะบ่นเสมอเลยว่าไอ้คนนั้นไม่เก่งไม่ได้เก่งเลยทำไมมันได้งานเยอะทำไมมันได้เงินเยอะเพราะว่าเขาดังกว่าคุณอันนี้คือข้อคิด